สวัสดีครับเพื่อนผมเกียรติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Stone of Life นะครับ EX นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะตายละมันจะมีเพื่อนฟรีนะครับซึ่งมันจะได้มาไม่รู้มันก็ได้เป็นช่วงๆนะครับ Spirit of Fire นะครับเราสามารถเรียกเพื่อนมาได้นะครับแบบนี้เลยนะครับปิ้งสามารถมาช่วยเราตีได้นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปหาตีดันก่อนนะครับเพราะว่าผมเคลียร์หมดแล้วนะครับสำหรับสตอรี่นะครับของพาร์ทแรกนะครับก็มีอีก3ด่านที่ผมยังไม่ได้เคลียร์ดันนะครับผมก็จะวิ่งไปตุ๊บๆๆนะครับตีมันนะครับช่วงนี้ผมก็เก็บของได้ดีค่อนข้างดีนะครับดูของผมนะเลเวล32นะตอนนี้ของผมคือแบบของเทพหมดอ่ะไม่เซ็ตก็เป็นเอปิกหมดนะครับตอนนี้คือแบบโคตรเทพนะครับตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวเราวาร์ปไปตีดันกันนะครับก็3ดันนะแป๊บเดียวนะครับน่าจะวิ่งไปตุ๊บๆๆตุ๊บๆแป๊บเดียวแตกนะครับไม่น่ายากมากนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าดันอยู่แถวไหนนะครับดูก่อนนะแถวนี้ละมั้งนะครับเนี่ยดันสุดท้ายนะวันนี้โอ้ไม่เลวพวกนี้โอเคนะครับก็ลุยกันนะครับเรา destroy two statue เดี๋ยวครับอ้วกอ้าอ้วกโอ้ตีแล้วอ้วกอ้าอ้วกตีแรงมากเพื่อนเราก็ช่วยเราตีได้นะดีตรงนี้แหละนะเพื่อนเราเออยังไม่ได้ตีเลยสิฟาดครับยังไม่ได้ตีฝั่งนู้นเลยดันเลยมาละดันเดินเลยนะครับตอนนี้ก็ตีแรงเหมือนไหยอดนะแถวนี้มันจะมาเล่นดันอย่างนี้นะโอ้โหมันยิงดอกละร้อยครับนี่ครับยิงแรงครับยิงแรงนะครับยิงแรงนะครับผมไม่กันให้ลูกน้องด้วยวะลูกน้องต้องชนตัวคนดิโอ้โหลูกน้องโดนยิงแค่200มาไม่มีความถึกนะพวกน้องนะวอชพาวเวอร์นะบอลอ่อนนะให้น้องตีก่อนเราตีหายไปนะครับความรวดเร็วนะไอเนี่ยนะครับไอชั้นหนังสือที่เป็น2อันนะเราสามารถเก็บของได้มันจริงของซ่อนอยู่บางที่นะไม่ถูกที่ครับพวกน้องหายละเสกมาใหม่ก็ได้นะมันฟรีนะตอนนี้นะไม่งั้นมันจะมันมีเวลานะไม่ต้องกี่นาทีนะประมาณสัก5นาทีรู้สึกได้นะเขาที่ดูนะ5นาทีนั่นแหละไม่นานเท่าไหร่โอเคลุยต่อนะครับเราเจอเพื่อนมึงเวทครับท่านใช้เวทครับท่านโอ้โหเพิ่งตายไปทำไม้ตายไม้ตายก็ตายจริงๆเลยครับเพราะไม้มันตายเฮ้ยหมดละครบแล้วหรอไม่มีอะไรละมาจับออกครับสองดาวก็โอเคแล้วล่ะครับกี่ดาวว่าโอ้โหได้รองเท้าเลเจนด์ไซเลนต์แอสซาซินยอดกี่ดาวเมื่อกี้ลืมอยู่ดูแป๊บนึงนะครับ2ดาวนะครับโหได้รองเท้าเลเจนด์แอสซาซินนะครับโหแบบนี้ใส่ก่อนเลยนะครับไซเลนต์แอสซาซินเดินอย่างเงียบนะครับไปตีมันทุบๆๆๆๆนะครับลุยต่อนะครับนี้ต่อนะอ้าวนี่เอาแล้วนี่หว่าแล้วเหลือตรงไหนไม่ได้จับแล้วนึงนะดูก่อนนะ
เธอดันไหนยังไม่ตีดันนี้ป่ะดันนี้ไม่ตีนะครับ Alchemist Plan นะครับมาลุยกันนะครับเราต้องหาซิมโบลับให้ได้5อันนะปวดปากปวดแหวงเว้ยบูตัวอื่นนะปวดนี่คือบูตแล้วนะครับจะลองมาตีไปนะครับนั่นแหละครับมาหาเดินเล่นกันนะของปวดต้องมองดูตาให้ดีนะครับน้องปวดท่านหนังสือนะสามารถเก็บของได้นะไม่รู้ว่ามีทุกที่หรือเปล่าผมลองนะมีทุกที่ด้วยจริงครับก็คือหาหนังสือด้วยนะบุกออกคงออกแคสเมื่อกี้ที่มันออกมานะเฮ้ยว่าเราจะได้หนังสือแมวหนังสืออะไรต้องสะสมแน่เลยนะนี่เป็น achievement ในนี้มาครับหัวหน้าเหรอสู้อะไรข้าได้เฮ้ยเปิดประตูว่าของมันจะล้นแล้วอ่ะต้องล้นแล้วไม่แน่เลยครับใครเป็นแอสซัสซินตื่นมาเล่นแต่เช้าอะไรนะวันนี้นะวันอาทิตย์นะครับสบายนะไปเรื่อยๆนะครับทำไมมันนานอย่างว่าด่านนี้ไม่ทำไมมันไกลจังเลยเรื่องของเรื่องนะแล้วมีของด้วยอ้าวว้าไปได้ไงโอ้หน้ามามึงตัวต่อตัวบ้าเหลาตัวต่อตัวบ้าเหลาเมื่อเรามันก็ถึกมันก็ตีแรงก็ไม่เท่าไหร่นะสู้เราไม่ได้นะเราตีแรงกว่าเยอะนะเอ้ยไปดูก่อนนะครับมีหนังสือให้เราไม่มีนะตรงนี้ลูกน้องมานะครับลูกน้องไม่จำกัดนะโคตรดีนะครับลูกน้องก็ใส่เหมือนไอเทมแหละนะครับก็เข้าไปตรงสปิริตนะครับแล้วก็ใส่ลูกน้องเข้าไปนะมันจะเป๊ะนะครับรกนะครับเริ่มดูอีกละได้ของนี้ก็คืออันดีก็คือเนี้ยนะอย่างเดียวเลยนะครับโพชั่นสีม่วงนะหมูหัวของเต็มรูนเต็มนะครับก็เหลือรูนี้นะตรงไหนนี่หาไม่เจออยู่ตรงไหนวะเอาใหม่ดิ North of Ravenwood ครับ North of Ravenwood ตรงไหนวะนอฟคือทางเหนือนะครับเอาหนึ่งนะของเต็มอ่ะขายกับใครใครกับใครกับใครใครดีในหมวกมานะครับไปขายหาตังค์นะครับนี่จนนะครับเนี่ยนอฟออเรนบุตรนี่ไงตรงนี้ไม่ขายของก่อนขายของอยู่ข้างล่างตรงนี้นะช่วงนี้แบบอย่างเทพอะตีตุ๊บ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 ศัตรูตายศัตรูตายอะนะครับ
มันได้หมวกเขียวมั้ยแม่นแม่นเนี่ยตายโอ้โอ้กำลังจะพูดว่าผมได้หมวกเขียวมาจากไหนวะเดี๋ยวเปิดกันครับโอ้คลาสนะครับนี่ครับก็คือเป็นถุงเงินครับถุงเงินเก่าๆนะครับมาดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะปึ๊บหู 5,000 เยอะเว้ยไม่น้อยเลยดูหมวกเทพครับหมวกเทพเฮ้ยอันนี้มีรูด้วยเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนะได้มาไงวะโอเคครับ North of Ravenwood ตรงนี้แหละนะครับหลังจากเคลียร์ดันหมดนะผมก็จะไปต่อเล่นต่อนะดาดเกมนี้นะครับตีรอบละ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 โอ้โหโอ้โหของเรื่องแสงรูนผมเต็มแล้วนะครับมีดมีดนีออนๆนะครับไปขายทิ้งนะครับไปทำรูนแป๊บหนึ่งนะครับดูมันเต็มนะครับมันก็แบบเซ็งนะได้รุนแต่เลเวลน้อยๆนะครับมานะครับรุน9นะครับเลเวล9ก็กว่าต้องไปทำเลเวล8เลเวล7เลเวล6อีกนะครับเสียเงินเยอะนะครับเสียหายหลายแสนนะพูดง่ายๆครับมันแพงมากในการทำรุนเนี่ยโคตรแพงนะครับมันไม่มีแบบมันไม่มีแบบคราฟออโต้ให้เรานะเหนื่อยต้องมาเดินคราฟทีละอันทีละอันนะมองหาทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะมันก็เป็นระบบของมันแหละนะแต่ว่านะมันก็ยังไงยังไงนะจริงปกติไอ้พวกเลเวล9ผมอยากจะทิ้งให้หมดแล้วนะครับแต่ไปมาเลยเก็บๆไว้หน่อยก็ดีรูนเลเวล9นะพูดถึงดูใช้เงิน 3,500 บาทโอเคน่าจะมีช่องพอละลุยนะตรงนี้ป่ะยังไม่ได้ไปหรือตรงนี้ North of Ravenwood นะวันนี้ไม่ได้ไปจริงด้วยนะดูอีกนะครับเฮ้ยอ๋อเป็นเวฟครับนิดเดียวนะแบบนี้มีลูกน้องนะเฮ้ยมีการมันมาตีฐานเรานะครับมีด้วยนะถ้าผมมาคนเดียวผมจะสู้ไงมาครับเฮ้ยสุดไม่ออกเลยนะมีบูมบี้แทร็ปนะถ้ามีบูมบี้แทร็ปสู้ไฟนอลเวฟแล้วนะมันเลยสบายนะ yes นะครับสบายเลยนะไม่ยากเลยนะ3ดาวนะครับเยี่ยมมากนะครับโอ้โหออกมาเจอกันโอเคครับเราก็เดินทางต่อนะครับไปที่เกรสโตนแล้วกันนะครับได้เวลาแล้วครับน่าจะขึ้นทางนี้ครับเกรสโตนเฮ้ยตีเรียบร้อยแล้วนะครับเกรสโตนเกรสโตนเฮ้ยนี่เป็นที่ในเกรสโตนนี่หว่าโอ้โหปูตีดอกละ200กว่า
ผมยังไม่ได้ดำเนินเรื่องเลยนะครับก็มาดูข้างนอกก่อนนะเกรย์สโตนว่าเสียงไม่เสียงไงนะไปเปิดดงเปิดดันไว้นะครับนี่นะเปิดดงเปิดดันไว้เปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เดินกับเดินลุกไม่ได้นะตามแผนที่นะผมก็ต้องขึ้นโอ้โหพลังผมโดนใครตบวะหิวก่อนท่ารีเจนสุดยอดมากนะผมอัพท่ารีเจนอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่วะเลเวล9นะขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะตอนนี้ผมดูก่อนว่ามีอาวุธอะไรนะไม่ใช่อาวุธมีสกิลอะไรดีนะผมจะอัพมันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่อัพเพิ่มนะรอ S skill S skill แปลว่าอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็น special skill หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะโหนิวดันเจียนทำไมเป็นสีส้มวะตัวดันเจียนในด่านนี้เป็นสีส้มนะครับนี่ผมไม่รู้นะตั้งคำถามไม่ใช่นะครับมาแล้วนะพี่ดันโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเดี๋ยวก็จะไปดำเนินเรื่องต่อนะครับก็เจอใหม่จริงๆนะในดวงหน้าครับกับผมกฤตติสันนั่นเองครับไหนซีอิ๊วเกนครับบายบายสวัสดีครับเพื่อน